วันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดอัปเดต Android ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้บอกว่าลำคาญบางคนบอกลำคาญไม่แน่ใจนะต้องบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเด้งเตือนไหมหลังจากเราปิดแล้วเราไปดูกันเวลามันเด้งเตือนมันจะมีหน้าตาเป็นจะใดประมาณนี้ก็แล้วกันเอาเก็บภาพมาให้ดูนะจ๊ะไม่ได้ของมันโดยตรงปกติเราลูดเมนูทางลัดลงมาเนี่ยมันก็มักจะมีแบบอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เด้งเตือนอย่างเงี้ยน่ารำคาญคือเราไม่อยากให้มีการเด้งเตือนน่ะนะเราปิดแล้วมันจะเด้งไหมอันนี้ไม่มั่นใจแต่ปกติอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android มันไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกแต่เราไปปิดอัปเดตปิดยังไงล่ะอันนี้มันทำอะไรได้บ้างก็ไปดูในตั้งค่ากันไปดูในตั้งค่าเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเนี่ยเราก็ไปกดตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่อันแรกเลยกดเข้าไปแล้วเราก็ไปกดตรงนี่เวอร์ชัน Android นี่ตรงนี้นี่กดจึ๊กลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปกดนี่ไอ้จุด3จุดข้างบนมุมขวาเนี่ยนะกดลงไปแล้วเราก็จะมีนี่เห็นไหมการตั้งค่าอัปเดตอันนี้เนี่ยเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ติดตั้งอัตโนมัติเมื่อเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในยามค่ำคืนอะไรเงี้ยคือถ้าใช้เน็ตบ้านเนี่ยมันอัปเดตออโต้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปิดซะเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันอัปเดตนะหลังจากปิดแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีป๊อปอัพให้คุณได้เห็นนะเพราะคุณปิดแม้แต่ Wi-Fi คุณก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะมันจะเด้งเตือนคุณเหรออันนี้ก็เป็นการปิดอัปเดต Android ในเครื่องคุณบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่มั่นใจเลยอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งอะไรนะคืนค่าโรงงานโอ้โหน่ารำคาญมากเลยว่าแม่งอัปเดตมาแล้วมันค้างมันติดมันน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะหรือได้ข่าวไม่ดีกับการอัปเดตแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปอัพไปเอิบมันเลยนะมันก็ดีนะผมว่าไม่อัพก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะบางทีอัพแล้วของที่เราต้องการมันก็หายมันก็มีนะโอเคบางทีอัพเสร็จอ้าวหายอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะไรโผล่มาเนี่ยไม่อยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีไหนก็ไหนๆแล้วความปลอดภัยไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องเอามาทั้งนั้นแต่บางทีอัปเดตแล้วมันก็มีของดีๆเข้ามานะอะไรเงี้ยนี่คุณก็อาจจะพลาดไปก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ก็แล้วแต่ตามใจแล้วแต่ชอบก็แล้วกันไม่อัปเดตก็ดีถ้าข่าวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการอัปเดตก็เอามาฝากประมาณนี้แหละก็ปิดอัปเดต Android ซะมันก็เข้านั้นน่ะมันไม่ต้องมาเตือนเรารำคาญประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ